ันจะแบบจับมืออะไรเงี้ยฮะพยายามจะจับมือน้องจับมือน้องจับเท้าก็พยายามจะเริ่มแบบสำรวจเหมือนของเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าต้องเบาๆนะลูกต้องเบาๆอะไรเงี้ยครับแต่เพลก็เอามือตีหัวมีบ้างครับเมื่อกี้นี่ไงที่เมื่อกี้ให้หอมใช่ไหมพอเพลเสร็จมีบ้างมีบ้างก็ไม่ก็เหมือนเขาคงเด็กกันนะน่ะคือคงเอ็นดูน้องเขามีความรู้สึกว่าน้องหลับครับอยากเล่นเพราะว่าทุกครั้งมาดูเนี่ยน้องจะหลับตลอดก็บอกพ่อน้องหลับอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกต้องระวังเดี๋ยวเผลอขึ้นมาทิ่มตายต้องระวังครับต้องคอยระวังน้องมีปฏิกิริยาอะไรกับพี่นาดาบ้างก็ครั้งแรกที่เอาขึ้นมาจากห้องคลอดนะครับก็ลองดูผมก็ไม่ทราบผมก็ลองเรียกก็เฉยๆแต่พอนาดาเรียกเนี่ยเหมือนกับว่าน้องเขาจะมองหาผมเชื่อว่าเขาจำเสียงนาดาได้เพราะว่านาดาจะคุยกับน้องทุกวันนะกบให้น้องเนี่ยคุยกับน้องทุกวันว่าแบบพี่นาดานะจะนอนแล้วนะจะอะไรอย่างเงี้ยครับคุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหลานโอ้ยังตั้งหลักไม่ติดเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นที่ลูกเขาจัดที่วันเกิดเขาก็ลูกๆจัดกันมีน้องบีนะคะบีลูกอะไรลูกเนี่ย 3-4 คนเนี่ยเขาก็จัดแล้วจะเซอร์ไพรส์เนี่ยเราก็หมดแต่ยุ่งๆแล้วก็ในที่สุดก็บอกว่าแม่วันเสาร์ต้องไปทานข้าวด้วยกันนะในที่สุดก็เราก็รู้นะคะแต่ลูกก็ชั้นชิดมากก็ไปทานข้าวด้วยกันก็เลยก็จะกลับมาก็ดึกแล้วกบก็มาบอกคุณแม่ขาคืนนี้หนูจะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะบอกอ้าวทำไมรีบไปอ่ะเขาบอกหนูจะเกิดวันอาทิตย์ให้เป็นวันเดียวคุณแม่ปีเดียวคุณแม่ก็เลยเออแล้วโอเคไปลูกโอเคแล้วพอเช้าขึ้นมาก็คุณแม่ขาจะต้องเข้าห้อง8โมงนะคะย่าก็เลยต้องมาแต่เช้ามืดเลยต้องปู่ทั้งย่าครับมาถึงที่นี่ 7โมงก็เลยต้องมาก็เลยยังไม่ได้ตั้งหลักเลยแล้วก็เขาบอกว่าไอ้แม่ผู้ชายเปล่าก็ไม่รู้นะก็ยังไม่แน่ใจอย่างที่ลูกบอกยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันนี้ไม่สำคัญสำคัญให้สุขภาพแข็งแรงให้ทุกอย่างโอเคจะให้ของขวัญเมื่อไหร่นี่ก็เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะลูกที่หลานๆที่เกิดมาก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยพอเขาโตที่พอจะรู้เรื่องแล้วเราควรจะให้อะไรนะเราก็จัดให้ดีกว่าถ้าให้ตอนนี้นะเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพ่อแม่ยึดหมดแสดงว่ามีเตรียมไว้แล้วก็คงให้ในใจคงมีบ้างคือเราก็คิดว่าหลานคนอื่นที่มีมาแล้วอย่างน้องปุ้นน้องกันอะไรเงี้ยเรารู้ว่าจะให้อะไรหลานที่ถึงเวลาอันควรเราก็ให้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยๆระยะแรกนี่ให้พ่อแม่เขาหัดรับผิดชอบลูกเขาก่อนใช่ไหมคะปู่ย่านี่เป็นส่วนเกินตอนนี้นะคะให้พ่อแม่รับผิดชอบก่อนแล้วมาถึงเวลาที่เราคิดว่าหลานเราโตพอที่เราจะช่วยอะไรได้ให้อะไรได้เราก็ให้จะดีกว่าแล้วหลานก็จะ appreciate กว่าที่ให้ตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยมีแต่พ่อแม่ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ของเดี๋ยวลืมอีกเคยให้พระไปแล้วบอกกับลูกเอาพระห้อยให้นาดาด้วยนะอ้าวแล้วสร้อยทองอ้าวก็แม่ให้ไปแล้วไงที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยงงบอกยังไม่ให้ดีกว่านี่ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้ใช่รู้สึกโชคดีเพราะว่าวันเกิดพอดีไงฮะแล้วเราครบ6รอบด้วย6รอบปีเดียวกันวันเดียวกัน72พอดีจริงจริงแม่ให้กรกฎาคมแต่ว่าเผอิญคือมาคราวนี้มาแล้ววันอาทิตย์ที่จริงแม่ต้องควรจะครบวันอาทิตย์แต่เผอิญมันขึ้นอยู่กับกุมภาพันธ์แม่ว่า28 29อะไรเนี่ยก็ทำให้วันเกิดที่จะตรงกับวันอาทิตย์เลื่อนไปคุณแม่ก็เกิดวันที่5วันอาทิตย์เหมือนกันครับก็เลยเหมือนว่าเป็นของขวัญอย่างนึงที่ลูกกับกบเขาให้เลยได้หลานชายอีกคนนึงก็มีน้องปุณน้องกันก็นี่ก็มีน้องณดลอีกคนตกลงก็มีหลานหญิง3ชาย3ก็พอดีแล้วบอกพอแล้วพอแล้วก็คงพอแล้วครับจริงๆก็จริงๆคุยกับนักกบแต่แรกก็ผมอะโอเคกับคนเดียวนะครับนักกบบอกขออยากได้ผู้ชายอีกคนนึงอะไรเงี้ยผมยังบอกว่าถ้าเกิดออกมาเป็นผู้หญิงทำไงก็เขาบอกไม่เป็นไรก็มีเพื่อนเล่นให้นาดาอะไรก็รอก็โชคดีว่าเป็นผู้ชายก็มีน้อยๆแต่เลี้ยงเขาให้ดีๆดีกว่าเนาะดีกว่ามีเยอะๆแล้วมาบ่นแม่ค่าเราเรียนแพงแม่นี่แม่ใช่ไหมดีกว่าเลยบอกลูกมีน้อยๆแล้วเราส่งเขาเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าเลี้ยงลูกให้ดีถ้ามีเยอะๆแล้วไม่มีการดูแลที่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะอย่างบีเนี่ยเขาก็มีผู้ชาย2คนเขาก็บอกพอแล้วแม่แล้วเขาพยายามจะดูแลลูกอย่างดีเลยแล้วก็แล้วก็แฮปปี้แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสำหรับเศรษฐกิจตอนนี้นะคะมีคนละ2คน2คนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันสมัยนี้ผู้หญิงไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลก็ได้ใช่ไหมก็ยังต้องใช้อุณากรรมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะปิดโอนะคะพี่โบก็คงพอแล้วครับ2คนพอแล้วคงปิดแล้วล่ะค่ะอย่าไปเปิดอู่ที่อื่นก็จะเลี้ยงลูกเองเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองแต่ว่าตอนนี้มีคนช่วยเลี้ยงครับผมให้มีเป็นคล้ายๆเหมือนผู้ช่วยพยาบาลมาช่วยเลี้ยงเพราะว่าเราการปัญหาในเรื่องของน้องนาดาด้วยนะครับเพราะนาดาเนี่ยเขาเคย
แม่ดูแลตลอดนะครับถ้าเกิดมีน้องมาแล้วน้องต้องเอาเวลาเกือบทั้งหมดไปดูแลน้องเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเสียใจแล้วก็บอกว่าก็มีผู้ช่วยนะครับมาคอยช่วยแล้วนี้แฟนละครที่คิดถึงกี่คนต้องพักคงสักพักหนึ่งมั้งครับคงสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นพิธีกรอยู่นี่ค่ะหลายรายการโน่นนี่นะก็มีติดต่อมาครับแต่ทั้งผมก็บอกแล้วนี่ขอเบรกเลี้ยงลูกสักระยะหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันนี้พี่กบได้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอติดตามก็บอกว่าแข็งแรงดีครับก็เดี๋ยวไม่ต้องเป็นห่วงจริงๆตั้งใจว่าถวายเนี่ยพยายามจะมาเจอเถอะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ได้ถอดสายน้ำเกลือยังไม่ได้ถอดอะไรเลยระยงระยางอยู่บนเตียงนะครับก็เลยบอกว่าให้นอนพักก่อนเพราะว่าพักน้อยครับตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าตัวเล็กมาหาทุก2ชั่วโมงเพื่อที่จะมากระตุ้นน้ำนมเพราะนั้นกบก็จะนอน2ชั่วโมงก็ตื่น2ชั่วโมงตื่นก็ค่อนข้างเพลียก็เลยบอกให้แม่มารับหน้าพวกนี้แทนคราวนี้เป็นข่าวดีไม่เป็นไรคุณแม่ไปเถอะผมไม่ต้องหนีนักข่าวยังไม่ได้ดูเลยนะยังไม่ได้เปิดเลยครับเพราะว่าแต่ว่ารู้ว่าเราคงมีตลับมีทองคำแน่น่าจะเป็นของขวัญจากไหนแม่พูดจากช่องอะไรครับพระองค์ไหนแม่ก็ยังไม่ได้ดูที่น่าจะเป็นจากสมเด็จพระบรมแล้วก็พระวรชายามั้งคะทั้งคือคนน่าจะเป็นทั้งสองพระองค์สองพระองค์ครับท่านก็ทรงมีพระกรุณาธิคุณแม่นักข่าวนดาท่านก็ทรงประทานของเยี่ยมนะคะท่านก็ทรงท่านทรงรับสั่งถามตั้งแต่กบยังไม่คลอดว่าจะคลอดเมื่อไหร่แล้วท่านก็ทรงมีพระเมตตาสั่งว่าถ้าเผื่อคลอดแล้วต้องให้ทรงทราบด้วยนะอะไรเงี้ยเมื่อตอนที่กบคลอดก็เลยได้กราบทูลไปท่านก็ทรงมีพระเมตตาประทานของมาให้แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ให้บอกว่าคือเราก็ต้องกราบทูลไปว่ากบแข็งแรงดีแล้วก็หลานก็แข็งแรงดีอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าเสร็จแล้วคงต้องไปกราบพระบาททีนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมไม่ยอมคนธรรมดาน่าจะอันนี้นะเราบอกผ่านไปเราบอกให้เอาอันนี้ดีกว่าปันนกุลปันนกุลตอนแรกผมอยากให้ชื่อปันนกุลผมไม่ยอมครับปันนกุลที่จริงปันนกุลก็ดีนะก็บอกว่าขับดีน้องนกุลแล้วชื่อตั้งว่าปันนกุลแล้วผมบอกนี้ดีกว่าแม่พี่บูขาขับข้างนี้ไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมไม่ใช่วันเกิดนะพี่บุ๊กรู้ไหนอะคะรู้อะไรอะคะอ้าวอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผู้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424